คือนักพนูนสวัสดีตอนบ่ายนะครับทั้งในชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะครับพวกเรายังอยู่ในบทที่6นะครับในเรื่องของ My Beloved Country นะครับหรือว่าประเทศอันเป็นที่รักของฉันนั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับ Nice to meet you นะครับหรือว่าแปลเป็นไทยก็แปลว่ายินดีที่ได้พบคุณนะครับเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของประเทศต่างๆมาแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของทิศทั้ง4นะครับแล้วก็การพูดคุยต่างๆนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการทักทายนะครับเป็นการทบทวนด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับเดี๋ยวเราจะมาทบทวนเรื่อง Good morning Good afternoon Good evening วันนี้เราจะมาเรื่องทบทวนเรื่องของการทักทายซึ่งเราได้เรียนไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาทบทวนก่อนนะครับgreeting ตามคุณครูนะครับ greeting การทักทาย hello hello สวัสดี good morning good morning สวัสดีตอนเช้า good afternoon good afternoon สวัสดีตอนบ่าย good evening good evening สวัสดีตอนเย็นราตรีสวัสดีจริงๆใช้เราใช้กู๊ดไนท์นะครับเนาะอันนี้เป็นภาพหลับแล้วน่าจะเป็นกู๊ดไนท์นะครับเนาะอันนี้เราไปดูในส่วนของ Nice to meet you นะครับลักษณะประโยคจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองอ่านตามคุณครูนะครับเด็กคนนี้ครับทักทายเพื่อนพร้อมกับถามชื่อนะครับคนนี้เป็นคนตอบนะครับ Hello My name is Tony HelloMy name is Tony เราดูตามสีเลยเนาะ Hello แปลว่าสวัสดีนะครับ My แปลว่าของฉันนะครับ Name แปลว่าชื่อ Is แปลว่าคือนะครับ Tony ก็คือชื่อของคนเด็กคนนี้ชื่อ Tony นะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนเป็นชื่อของเราได้นะครับทีนี้วิธีการถามชื่อนะคุณครูเคยสอนไปแล้วนะครับเนาะเราให้เราใช้คำถามว่า What's your name What's your name อ่านตามคุณครูได้นะครับ What's your nameyou แปลว่าของคุณนะครับ my แปลว่าของฉันเนาะ name แปลว่าชื่อชื่อของคุณคืออะไรคนนี้ชื่อเจนนี่เนาะคนนี้ตอบ my name is jenny my name is jenny ชื่อของฉันคือเจนนี่นะครับตั้งแต่หน้านี้นะครับเดี๋ยวให้เราอัดคลิปมาส่งคุณครูนะครับโดยเปลี่ยนเป็นชื่อของเรานะครับตรงนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นชื่อของเพื่อนได้นะครับทีนี้เมื่อทักทายกันเสร็จแล้วนะครับคนที่ทักทายก่อนเนาะก็จะบอกว่า nice to meet you nice to meet you นะครับ nice แปลว่า nice to แปลว่ายินดีที่นะครับ meet แปลว่าพบหรือว่าได้พบนะครับ you แปลว่าคุณนะครับประโยคนี้ก็จะแปลว่ายินดีที่ได้พบคุณนะครับตามคุณครูอีกครั้งครับ nice to meet you nice to meet you ยินดีที่ได้พบคุณคนที่ตอบเนาะก็เราก็ยินดีที่พบคุณเช่นกันใช่ไหมภาษาไทยเนาะเราก็อ่านตามเราก็พูดเติมคำว่า to เข้าไปนะครับเนาะเดี๋ยวลองอ่านตามคุณครู nice to meet you too nice to meet you too ยินดีที่ได้พบคุณเช่นกันทีนี้กรณีที่เราอยากแนะนำใครสักคนครับในกรณีนี้เป็นคุณพ่อนะครับเนาะเราก็บอกว่าThis is my father. This is my father. นี่เราทบทวนเรื่องของ family ไปด้วยนะครับเนาะที่เราได้เรียนไปก่อนหน้านี้นะครับ This is my father. นี่คือพ่อของฉันส่วนถ้าเป็นตัวของเราเองถ้าเพื่อนแนะนำให้เนาะแล้วก็ Hello สวัสดีครับสวัสดีค่ะ Nice to meet you. ยินดีที่ได้พบคุณนะคะคุณพ่ออะไรอย่างนี้เนาะมันก็จะแปลประมาณนี้ทีนี้เราจะแนะนำคุณแม่บ้างเนาะเราก็บอกว่า this is my mother this is my mother นี่คือแม่ของฉันเราก็ตอบ hello nice to meet you สวัสดีค่ะยินดีที่ได้พบคุณค่ะคุณแม่อะไรเนาะมันก็จะแปลประมาณนี้นะครับต่อไปเรามาแนะนำคนอื่นต่อเนาะเป็นพี่ชายหรือว่าน้องชายนะครับThis is my brother.
This is my brother. นี่คือเนาะอาจจะเป็นพี่ชายหรือว่าน้องชายน้องฝรั่งใช้เหมือนกันเนาะของฉันพี่ชายน้องชายของฉันครับแล้วก็ Hello. Nice to meet you. สวัสดีค่ะยินดีที่ได้พบคุณนะเราอาจจะถามชื่อครับทีหลังนะครับบทสนทนานี้อาจจะไม่ตรงตัวนะครับแล้วแต่เราจะพลิกแพงครับแต่ก็ประมาณนี้นะครับ This is my sister ลองอ่านตามคุณครับ This is my sister นี่คือพี่สาวน้องสาวของฉันนะครับHello, nice to meet you Hello, nice to meet you สวัสดีค่ะยินดีที่พบคุณนะครับให้เรามาฝึกอ่านอีกครั้งนะครับเราจะได้อ่านคลิปตั้งแต่หน้านี้นะครับ Hello, my name is Supachai What's your name? นี่เราลืมแต่เนาะ Hello, my name is Supachai สวัสดีชื่อของฉันคือ Supachai อันนี้เราเอาชื่อหลังของเราเนาะ What's your name? ชื่อของคุณคืออะไรอันนี้ให้เราสมมุตินะครับหรือว่าเราเอาชื่อนี้ก็ได้ My name is Jenny ชื่อของฉันคือ JennyNice to meet you. ยินดีที่ได้พบคุณ Nice to meet you too. ยินดีที่ได้พบคุณเช่นกัน This is my father. นี่คือพ่อของฉัน Hello. Nice to meet you. สวัสดีค่ะยินดีที่ได้พบคุณ This is my mother.นี่คือแม่ของฉัน Hello, nice to meet you สวัสดีค่ะยินดีที่ได้พบคุณ This is my brother นี่คือพี่ชายน้องชายของฉัน Hello, nice to meet you สวัสดียินดีที่ได้พบคุณ This is my sisternี่คือพี่สาวน้องสาวของฉัน Hello, nice to meet you สวัสดียินดีที่ได้พบคุณเสร็จแล้วนะครับวันนี้เนาะก็อย่าลืมอัดคลิปในตอน Nice to meet you ด้วยนะมาส่งคุณครูด้วยนะครับวันนี้ก็ Goodbye ลาก่อนครับบ๊ายบาย